หนังที่ต้องดูเศรษฐาควงอุ้งอิงพร้อมคณะรัฐมนตรีดูสัปเหร่อวันที่25ตุลาคมนี้เอาแล้วเศรษฐาพร้อมคณะรัฐมนตรีควงอุ้งอิงเตรียมไปดูภาพยนตร์สัปเหร่อวันที่25ตุลาคมนี้รอบ 19:45 น.หลังกวาดรายได้ทะลุ400ล้านเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากวันที่23ตุลาคม2566เพจ Facebook สรยุทธ สุทัศนจินดาโพสต์ข้อความสุดฮือฮาว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเตรียมนำคณะรัฐมนตรีไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่สยามพารากอนในวันพุธที่วันที่25ตุลาคมรอบเวลา 19:45 น.โดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติไปร่วมชมด้วยโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีคนเข้ามากดันไลค์กดแชร์กันอย่างมากมายมหาศาลสำหรับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนั้นมีรายได้ทะลุ400ล้านบาทแล้วเป็นกระแสฮือฮาในวงการหนังในขณะนี้มีการสัมภาษณ์ผู้กำกับนักแสดงและมีคนเข้ารอชมเป็นจำนวนมากบอโตเกียวมารีนแจงปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้คาดรู้ผลตรวจสอบ25ตคบโตเกียวมารีนแจงแล้วปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้ยันมิได้นิ่งนอนใจคาดรู้ผลตรวจสอบวันที่25ตุลาคมจากกรณีกะทิหิ้วหวีหรือที่ใครหลายคนรู้จักจากมิสคีเมา2023มิสคีเมาออกมารีวิวบริษัทประกันแห่งหนึ่งและแชร์อุทาหรณ์ผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้จนตัวเองต้องเป็นหนี้เกือบ200,000ล่าสุดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลกรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฟกเคลมในการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนั้นบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและต้องขออภัยมาณที่นี้กับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยทั้งนี้บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุดังกล่าวและได้เร่งกระบวนการพิจารณาสินไหมและใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ท่านผู้เอาประกันภัยได้ทำการเรียกร้องสินไหมจำนวน2ครั้งวันที่4ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่1ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาวะสุขภาพก่อนทำประกันภัยและบริษัทกำลังดำเนินการอยู่วันที่18ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่2ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งบริษัทสงวนสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเนื่องจากการตรวจสอบสินไหมครั้งที่1ยังไม่เสร็จสิ้นบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามหลักการข้างต้นและได้เร่งพิจารณาสินไหมอย่างเต็มที่ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่25ตุลาคม2566และบริษัทจะเร่งแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รับทราบรวมถึงแจ้งสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ทราบถึงผลการพิจารณาโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตสั่งสมประวัติศาสตร์การทำธุรกิจอย่างยาวนาน
และมุ่งเน้นนโยบายการทำธุรกิจบนความถูกต้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทน้อมรับฟังทุกคำแนะนำเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอ่านอุทาหรณ์อินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้อ้างต้องรอประวัติเป็นหนี้เกือบ200,000ไวร่าคนเกาหลีตะลึงความสวยต่ายอรทัยปังสมฉายาราชินีดอกหญ้าไวร่าคนเกาหลีตะลึงความสวยต่ายอรทัยถึงกับสงสัยว่าคือใครกลายเป็นนางฟ้าสนามบินปังสมฉายาราชินีดอกหญ้าชาวเน็ตแซวดอกหญ้าในป่ากรุงโซวันนี้วันที่23ตุลาคม66หากพูดถึงราชินีแห่งวงการเพลงลูกทุ่งเชื่อว่าจะต้องมีชื่อของเธอคนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนสำหรับนักร้องสาวเสียงเอกลักษณ์ระดับตำนานอย่างสาวต่ายอรทัยกับฉายาราชินีดอกหญ้าแห่งวงการเพลงล่าสุดก็กลายเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งเมื่อต่ายอรทัยกำลังเตรียมตัวเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกในสหรัฐอเมริกาของปี2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยโอราทเยซาทัวร์2023โพสต์จากชาวเกาหลีภาคประกอบขณะที่ต่ายอรทัยอยู่ที่สนามบินก็มีแฟนคลับชาวไทยมาร่วมส่งกำลังใจให้การเดินทางและการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความสวยและรอยยิ้มหวานมีเสน่ห์ออร่าจับทำเอานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีถึงกับตะลึงในความปังถ่ายภาพต่ายอรทัยโพสต์ลงในทวิตเตอร์หรือ X ชื่อบัญชีemoticon 95พร้อมเขียนแคปชั่นดูท่าจะเป็นนักแสดงไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะเซอร์วิสแฟนคลับอยู่ทั้งยังชื่นชมสาวต่ายอรทัยว่าสวยมากอีกด้วยต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยออกไปก็สร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากมียอดรับชมกว่า9ล้านครั้งและยอดรีทวีตกว่า 9,000 ครั้งทำเอาแฟนคลับชาวไทยถึงกับเป็นปลื้มงานนี้ไม่ปล่อยให้ชาวเกาหลีสงสัยนานว่าสาวสวยรายนี้คือใครเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยก็เข้าไปตอบกลับในคอมเมนต์เฉลยให้โลกรู้ว่าเธอคือต่ายอรทัยนักร้องสาวขวัญใจคนไทยฉายาราชินีดอกหญ้าเจ้าของเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นเองต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยพร้อมกันนี้บรรดาแฟนคลับก็ยังแนบชื่อเพลงสุดฮิตระดับตำนานให้ชาวเกาหลีไปตามฟังกันด้วยสงสัยบ้านแฟนคลับจะต้องขยับขยายเพิ่มซะแล้วทำเอาโซเชียลแห่แซวเพลงฮิตของต่ายอรทัยว่าคงจะไม่ใช่ดอกหญ้าในป่าปูนอีกแล้วต้องเรียกว่าดอกหญ้าในป่ากรุงโซหรือต้องเรียกคิมอรทัยแล้วเรียกได้ว่าความสวยเป็นเหตุจนไปตกแฟนๆเกาหลีเข้าด้อมอจริงมอจริงต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัยความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตอรทัยออนนี่สวยจริงเหมือนคนเกาหลีปังมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะสวยไม่เปลี่ยนดาวค้างฟ้าของจริงความสวยสร้างเรื่องต่ายอรทัยภาพประกอบจากบ้านแฟนคลับต่ายอรทัย